นายกรัฐมนตรีเสียใจกับเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพภาคที่3ตกวานนี้ยอมรับเป็นเฮลิคอปเตอร์เก่าแต่มีการซ่อมบำรุงมาอย่างต่อเนื่องและยังพยายามจัดหาทดแทนก็มันก็เป็นอุบัติเหตุนะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนักบินเขาก็ไม่อยากให้เกิดช่างเครื่องเขาก็ตรวจเครื่องยนต์เครื่องแต่เดี๋ยวเราตรวจสอบอีกทีว่ามันเกิดเพราะอะไรนะอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือเราได้มีการจัดหาอยู่แล้วนะครับเนี่ยยังอยู่ในแผนการจัดหาอยู่ก็จะที่บอกไงงบประมาณมันก็จำกัดกว่าจะซื้อได้ก็ไม่ได้งบไม่ได้งบมันก็ต้องใช้ของเก่าไปเรื่อยเราก็มีแผนจะเอามาทดแทน US ไอ้คอต1ก่อนแล้วถึงจะมาแทน212ไอ้นี่212มันดีกว่าคอต1อีกมันยังตกไปเพราะนั้นมันโอกาสมันมีทั้งนั้นน่ะเท้าพลพื้นนะแต่ตอนนี้ก็ให้ผบ.บ.ก็มีหลักการดูแลเขาอยู่แล้วสิทธิกำลังพลเต็มนะเสียใจนะทั้ง9คนเป็นทรัพยากรมีค่าของระบบโดยทั้งยิ่งกับครอบครัวเขาเสียใจจริงพลโทธวัชสุขปลั่งแม่ทัพภาค2ยอมรับว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำลายขวัญกำลังใจของกำลังพลแต่ได้ชี้แจงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุส่วนการจะซื้อเฮลิคอปเตอร์ชุดใหม่ทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้งานมานานนั้นผู้บังคับบัญชาระดับสูงกำลังพิจารณาทั้งนี้ได้กำชับให้นักบินและกำลังพลตรวจสอบเครื่องอากาศยานทุกลำเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมและไม่ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่ด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจหาสาเหตุซึ่งแม้เฮลิคอปเตอร์รุ่นดังกล่าวจะมีการใช้งานมายาวนานแต่ได้มีการบำรุงกำลังรักษาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งนักบินผ่านการฝึกซ้อมมาโดยตลอดขณะที่การจะซื้อเครื่องใหม่ทดแทนอยู่ในแผนของแต่ละหน่วยอยู่แล้ว